คิดซีวิเคราะห์พฤติกรรมเมียน้อยหลังชาวเน็ตสงสัยโดนทัวร์ลงถล่มแต่ยังไม่รู้สึกอะไรยิปซีวิเคราะห์พฤติกรรมเมียน้อยหลังชาวเน็ตสงสัยโดนทัวร์ลงถล่มแต่ยังไม่รู้สึกอะไรไม่มียางอายเหรอเรียกว่าประเด็นร้อนต้องยกให้กับเรื่องชีวิตรักของนักร้องหนุ่มกลาหรือนพสินแสงสุวรรณที่ถูกแฉว่าแอบนอกใจภรรยามาหลายปีจนภรรยาจับได้และฟ้องมือที่3นอกจากนี้ชาวเน็ตยังขุดเรื่องราวต่างๆออกมาแฉอีกมากมายและพากันไปถล่มมือที่3กันไม่น้อยล่าสุดนักแสดงสาวยิปซีคีรติมหาพฤกษพงศ์ออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนเป็นเมียน้อยในฐานะที่เคยรับบทบาทเป็นเมียน้อยที่ทั้งสวยและรวยมากมาก่อนโดยในคลิปดังกล่าวนักแสดงสาวได้พูดประมาณว่าวิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่เป็นเมียน้อยในฐานะนักแสดงอย่างเห็นข่าวกันอยู่ช่วง2 วันที่ผ่านที่เป็นเรื่องดังมากเข้าไปดูว่ามีคนคิดเห็นอย่างไรนอกจากทัวร์ไปลงมือที่3แล้วยิปยังเห็นคอมเมนต์1ที่เยอะมากคนไม่เข้าใจว่าคนที่เป็นมือที่3เขาโดนโจมตีจากสังคมหนักมากๆแต่ทำไมเขาดูไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มียางอายเลยเหรอคะหรือว่าทำไมเขาตอบโต้มาอย่างนั้นด้วยพฤติกรรมที่เขาไม่รู้สึกผิดเขาดูฮึกเหิมเรื่องนี้เลยอยากจะมาแชร์ในฐานะที่เคยแสดงละครและรับบทเป็นประมาณนี้มาก่อนเล่นเป็นเมียน้อยคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอย่างที่ยิปจะพูดยิปมาเล่าในประสบการณ์ส่วนตัวว่าตอนนั้นเราสร้างตัวละครตัวนั้นขึ้นมาอย่างไรเวลาที่เราจะเล่นเป็นใครคนใดคนหนึ่งเราต้องไปศึกษาเขาต้องสร้างแบ็กกราวด์ให้ตัวละครนั้นๆขึ้นมาเพื่อให้ตัวละครมีมิติตอนนั้นเลยไปศึกษามาว่าอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งทำตัวแบบนี้ตัวละครที่ยิปได้รับตอนนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากหน้าที่การงานดีแต่เขามุ่งมั่นที่จะไปเป็นภรรยาคนที่2ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นจากที่ยิปไปเจอมาส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เป็นประมาณนี้เขาจะมีปัญหาในวัยเด็กอันนี้ไม่ได้พูดว่าทุกคนแต่เป็นส่วนมากเขาจะมีปมเรื่องขาดความรักจากพ่อส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นพอเขาโตขึ้นมาเขาจะพยายามทะเยอทะยานทำงานอะไรก็ได้เพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีประสบความสำเร็จอาจจะเป็นคนที่ชอบซื้อของแพงๆเหมือนเอาของแพงๆมาโป๊ะตัวตามหลักจิตวิทยาเขาทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นโดยใช้ปัจจัยภายนอกแต่เหมือนคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาขาดความรักจากเพศข้อจุดนี้เป็นจุดหลักและจุดใหญ่กับการดำเนินชีวิตของเขามากข้อที่2ด้วยความที่เขาโตมาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยอบอุ่นเขาขาดตรงนี้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารู้สึกพร้อมและโอเคที่จะไปทำให้อีกครอบครัวหนึ่งไม่อบอุ่นเหมือนกันอีกคำถามหนึ่งที่คนคอมเมนต์กันว่าแล้วทำไมเขาถึงดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเวลาที่พวกคุณไปด่าว่าเขาเพราะนั้นไม่ใช่จุดอ่อนของเขาสิ่งที่คนประมาณนี้ต้องการคือเขาต้องการให้คนมาสนใจไม่ว่าจะเป็นการสนใจในรูปแบบไหนคุณไปด่าเขาก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าคนทั้งโลกกำลังสนใจฉันจริงๆจุดอ่อนของเขาคือการถูกทิ้งหรือว่าวันหนึ่งที่เขาไม่เหลือใครอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองและประสบการณ์ของยิปที่เคยเป็นตัวละครประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่เป็นเกร็ดความรู้อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์คนอื่นที่เขาไม่เหมือนเราเล่นมากขึ้นพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบว่าข้อดีของการได้เป็นนักแสดงคือการได้รู้จักมนุษย์หลายประเภทผ่านทางตัวเรา Disclaimer คลิปนี้ทำเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเชิงอาชีพที่ยิปเคยทำมานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม acting psychology ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิวิเคราะห์ได้ดีเลยที่เราจริงมากค่ะเจอภรรยาน้อยแบบนี้เลย วิเคราะห์ได้ดีสุดๆค่ะพี่ยิปเข้าใจเลยจริงค่ะทุกประเด็นและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจียิปซีกีราตี้ส่งกำลังใจแม่เยื่อภรรยาพ่อดมบ้านชวนชื่นจอยลูกหลานหวังปาฏิหาริย์อีกครั้งกำลังใจจากลูกหลานที่จะส่งไปถึงส่งกำลังใจแม่เยื่อภรรยาพ่อดมครอบครัวชวนชื่นจอยลูกหลานหวังปาฏิหาริย์อีกครั้งแสดงตลกหญิงจอยชวนชื่นโพสต์ภาพครอบครัวพี่น้องชวนชื่นลูกหลานพ่อดมชวนชื่นอาทิจิ้งชวนชื่นจุ๋มภัสราวันภรรยาป๋าเทพโพงามและลูกๆพร้อมหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลขณะมาเฝ้าแม่เยื่อภรรยาพ่อดมชวนชื่นพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่ากำลังใจจากลูกหลานที่จะส่งไปถึงแม่เยื่อทรงแสงของพวกเราให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งค่ะสู้ๆนะคะแม่จ๋าหายวันหายคืนแล้วกลับบ้านกันสงสารแม่จังจอยชวนชื่นท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากส่งกำลังใจให้แม่เยื่อหายป่วยอาทิขอให้แม่เยื่อกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับหายไวๆครับแม่ขอให้คุณยายหายไวๆนะครับพระคุ้มครองบุญรักษาขอให้แม่หายไวๆครับลูกหลานเต็มเลยกำลังใจที่ดีเป็นต้นสวยและรวยมากเบสรับเป็นสาวคลั่งรักพร้อมเปย์แฟนให้แล้วไม่เอาคืนสวยและรวยมากเบสรับเป็นสาวคลั่งรักพร้อมเปย์แฟนให้แล้วไม่เอาคืนอยากได้รถก็ดาวให้ได้ยันไม่ฟ้องคนคอมเมนต์เสียหายตั้งแต่ประกาศว่าโสดก็ดูสวยวันสวยคืนสำหรับนักแสดงสาวเบสรกวณีคำสิงห์ดีกรีความเซ็กซี่ยังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวล่าสุดได้เจอสาวเบสจึงขออัปเดตเรื่องของหัวใจกันหน่อยว่าตอนนี้มีใครมาดูแลหรือยังสวยขึ้นเราก็ดูแลตัวเองเพราะว่าว่างตอนไม่โสดไม่ว่างอยู่กับแฟนไงเราเป็นผู้หญิงติดแฟนตอนนี้หนูตื่นมาออกกำลังกายทุกเช้าดูแลผิวขัดผิวทุกวันเราอยากให้ดูดีขึ้นเพื่อคนที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าเพื่อเขาด้วยเขาจะได้ภูมิใจที่มีแฟนเป็นเราหัวเราะเราต้องพัฒนาขึ้นเมื่อเขามาคบเราต้องพัฒนาในเรื่องของความคิดทัศนคติรูปร่างด้วยความแซ่บก็เพิ่มขึ้น 100% ตอนนี้โสดก็แซ่บได้สเปคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้มีสเปคตายตัวแค่คุยกันรู้เรื่องพอเราแซ่บขึ้นก็จะเจอคนเข้ามาคอมเมนต์แซะเยอะเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องโดนอยู่แล้วหน้านี้เราโดนมาหนักมากปีที่แล้วไปออกรายการก็โดนทำอะไรก็โดนไปหมดความรู้สึกเรามันอยู่ตัวแล้วคงไม่มีอะไรหนักเท่าปีที่แล้วอะไรที่ทำให้เราทำใจได้กับเรื่องคอมเมนต์หรือว่าเลือกไม่อ่านยังอ่านอยู่นะคะถ้าเกิดใครว่าเราก็ไปอ่านคนที่ชมเราไม่ได้อิกนอนะถ้าเกิดเขาบอกว่าเราอ้วนเราก็จะลดน้ำหนักถ้าด่าว่าเราไม่สวยเราก็จะไปส่องกระจกที่บ้านถ้าส่องแล้วรู้สึกว่าก็ดูดีนะไม่ได้ไม่สวยเราก็ข้ามไปมีโกรธบ้างไหมเวลาอ่านเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีไม่เลยเพราะว่าหนูเจอมาหนักมากปีที่แล้วปีนี้ไม่เท่าไหร่ปีที่แล้วกว่าจะผ่านมาก็ยากเหมือนกันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้ามาถล่มหรือเปล่าเบาๆค่ะคอมเมนต์กันเบาๆเรื่องฟ้องร้องไม่มีค่ะไม่เคยคิดแต่ถามพี่ๆเหมือนกันว่ามันได้เงินจริงเหรอใช้เวลานานไหมแต่ไม่เคยทำคิดว่าเป็นเพราะอะไรคนถึงได้มาคอมเมนต์ต่อว่าเราขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะจริตเราด้วยเราเป็นคนตรงๆเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาไหมที่คนมองว่าเราออกตัวแรงอาจจะด้วยหลายๆอย่างตอนนี้ก็ปรับตัวเองลงมาเยอะมากแทบไม่ลงสตอรี่เลยด้วยซ้ำคือเวลามีปัญหา ถ้าเกิดเป็นปัญหาเล็กๆมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่บางทีเรื่องเล็กๆแต่ทำไมปัญหามันใหญ่จังเราก็ซีเรียสนิดนึงคนมองว่าเบสเป็นสายเปย์ถ้าเกิดเรามีแฟนคนไหนเราจะยังเปย์อยู่ไหมเปย์นะก็แฟนเราอะเป็นคนคลั่งรักมันไม่ถึงขั้นว่าให้ถึงหมดตัวไปกินข้าวเราก็เลี้ยงได้ถ้าเขาอยากได้รถใหญ่ไปแต่หนูอาจจะดาวให้ก็ได้นะหนูว่าการเป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องปกติมากหนูให้ก็ไม่ได้จะเอาคืนให้แล้วก็จบเบสรักวณีคำสิงหลายคนมองว่าผู้ชายควรจะเป็นคนเปย์เรามันก็อยู่ที่เขาเราไม่สามารถพูดได้ว่าพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้เราก็รับแต่เราอยากให้มากกว่าใช่ค่ะเหมือนเราอยากให้มากกว่าหัวเราะไม่กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยใช่ไหมไม่ค่ะเรายังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนใหม่ต้องดีกว่าเดิมมีลิมิตในการที่เราจะให้ของใครสักคนมีค่ะไม่ใช่ว่ามีล้านจะให้ล้านขนาดนั้นก็บอกอยู่ว่าให้ครึ่งหนึ่งหัวเราะเดี๋ยวเราหาใหม่ไม่หรอกเหมือนคนที่เข้ามาเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นกลัวคนเห็นข่าวแล้วเขาจะมาจีบเพราะเราชอบเปย์เราก็ดูคนออกอยู่ก่อนที่จะมาเป็นแฟนมันก็ต้องคุยกันมาก่อนตอนคุยกันเราก็ดูออกประมาณนึงอยู่แล้วคุยกันกี่ปีถึงยอมเปย์ต้องมีสถานะแฟนทำไมไม่มีใครถามหนูว่ามีใครมาเปย์หนูหรือยังแล้วมีหรือยังยังค่ะหัวเราะแต่คนเชียร์เรากับคิวเทโอป้ารายนั้นสายเปย์ด้วยใช่เขาสายเปย์หนูไปกับเขาไม่ต้องพกกระเป๋าตังเลยนะคิวเทจ่ายให้หมดลุ้นขึ้นไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันเลยถามไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนเชียร์มาก่อนหน้านี้แล้วไม่เคยได้ผลหนูว่าให้เป็นความน่ารักแบบเพื่อนกันดีแล้วเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้หนูโสดค่ะเบสกับคิวเท